วันจันทร์ที่9กันยายน2567สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุท่านชายวัชเรศรวิวัชระวงศ์ท่านชายอ้นทำบุญถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวัชราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์เป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์ดังนี้พระราชวชิราธิบดีพระศรีวชิโรภาสพระมหาชัยวุฒิพระมหาสุภชัยได้ชมพิพิธภัณฑ์และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดมหาธาตุโดยมีดร.พลคุณอลิสาเอมี่อินทเสนีและครอบครัวร่วมทำบุญและต้อนรับในครั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.แม่ชีกฤษณารักษาโฉมผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตพระพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์มอบพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสนี้ด้วยนะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร